ได้ง่วงขนาดนั้นก็นอนเถอะโบก็ยังไม่ได้สักบาทเลยอ่ะจะให้กลับไปนอนได้ไงวะเองโอ้ยเฮ้ยต้นน่าไปโดนอะไรมาไปบวกเข้ามา6-1หูขนาดนั้นเลยเหรอต้นต้นอยู่ฝั่ง6ใช่ป่ะฝั่งหนึ่งเลยโบถ้าฝั่ง6นั้นน่าจะเป็นแบบนี้เหรอแล้วเป็นไงบ้างอ่ะค่าบ้านหาได้ยังยังหาไม่ได้เลยเนี่ยพี่คะไปปากซอยเท่าไหร่คะปากซอยเหรอ40ครับน้อง40เหรอพี่หนูกับพี่ไปกัน2คนนะอ่ะขึ้นเลย40คนละ20นะพี่เอ้ยได้ไงเล่าแล้วพี่ไปกับหนูมั้ยล่ะไปอ้าวก็หนูกับพี่ก็ออกคนละ20ไงคนละครึ่งไม่ได้ดิพี่เป็นคนขับแล้วพี่ไปกับหนูป่ะล่ะก็ไปสิอะไรอ่ะพี่ก็ไปทางเดียวกันก็ต้องคนละครึ่งสิไม่ได้ถ้าจะไปก็ต้อง40บาทอ้าวแล้วหนูกับพี่ก็ไปด้วยกันก็คนละ20ไงถูกแล้วไม่ได้ผมคนขับแล้วพี่กับหนูไปทางเดียวกันป่ะล่ะไปสิ40บาทก็คนละ20ไงพี่20บวก20เป็น40ไม่ได้พี่คนขับพี่หนูกับพี่ก็ไปทางเดียวกันน่ะก็ต้องหารกันดิคนละ20บาทถูกแล้วเฮ้ยต้นน้องเขาก็พูดถูกนะก็ไปทางเดียวกันน่ะ40บาทก็คนละครึ่งคนละ20ดิวะไม่ได้ต้อง40สิเราเป็นคนขับอ่ะพี่ไม่ต้องเถียงกันงั้นเดี๋ยวหนูขับเองแล้วก็พี่จ่ายหนูมา20เพราะไปทางเดียวกันโอเคมั้ยเออว่ะฟังดูมีเหตุผลงั้นน้องมาขับมาเอางั้นน้องขับนะได้พี่งั้นพี่ต้องจ่ายหนู20นะเป็นทางเดียวกันแต่หนูเป็นคนขับได้สิพี่จ่าย20นะโอเคงั้นน้องใส่เสื้อเลยอ่ะพี่ถือหนูด้วยเดี๋ยวขับรถไม่เห็นมีอะไรยากเลยพี่เถียงกันตั้งนานพี่จ่ายหนู20ก็จบแล้วไปปากซอยนะพี่ไปสิไปพี่จ่ายหนู20นะได้เลยเดี๋ยวน้องขับใช่ใช่ใช่ไปถึงปากซอยพี่จ่ายหนู20นะเออรู้แล้วไปทางเดียวกันไงเดี๋ยวให้20บาทโอเคพี่อย่าเบี้ยวนะได้ก็เราทางเดียวกันอยู่แล้วเนี่ยไปน้องคนนี้ก็พูดถูกนะนี่เราเก็บเงินผิดมาตั้งนานแล้วเนี่ยไปด้วยกันไปปากซอย40ไปด้วยกันก็คนละ20เออเราต้องเก็บลูกค้า20สิเนาะเออใช่แม่เก็บผิดมาตั้งนาน